อกดอกก็รวยเหมือนกับผู้ป่วยเกษตรกรโอทูโอทูปาโวเจนนั่นเป็นของสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชวริศโรหิตจันทร์เช่นเคยนะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรานะครับเราเคยพูดคุยกันมาแล้วเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราพูดกันไปถึงเรื่องการที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์ O2 มาได้ยังไงนะครับแต่ว่าติดลมซะเหลือเกินครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อกับทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนั่นคือคุณเกษมสร้างนาครับสวัสดีครับและท่านที่สองนะครับคือคุณจำนงพันทองครับครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับครับกลับมาเจอกันอีกแล้วมาคุยกันนะครับทีนี้เนี่ยคราวที่แล้วเราคุยกันค้างไว้นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเป็นหนึ่งคือเป็นหัวหน้าศูนย์ของอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้นำด้านการทำธุรกิจนะครับนั่นคือพี่เกษมนั่นเองตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปดูเรื่องความสำเร็จนะครับมาดูคู่แข่งกันก่อนปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราจะแข่งกันแค่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแข่งกันเองแค่นี้นะครับแต่ถามว่าอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยหรือว่าปัจจุบันเนี่ยบางส่วนก็มีการที่จะลักลอบข้าวเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราพูดกันไม่ได้เพราะว่าไม่มีการบอกกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ถามว่าคู่แข่งสำคัญในอนาคตเนี่ยก็คือประเทศเพื่อนบ้านที่มีการทำเข้ามาแล้วก็เข้ามาแข่งกับชาวนาไทยถามว่าตรงนี้เนี่ยจะลำบากมากไหมครับในอนาคตครับพี่เกษมก็ตอนนี้ครับมันก็มีการแข่งขันสูงนะไม่ใช่เพียงในประเทศอย่างที่พิธีกรพูดไปนะครับมันแข่งขันกับไอ้กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดนะครับ600กว่าล้านคนนะครับแล้วสินค้าเกษตรของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าของเรายังปนเปื้อนสารเคมีหรือว่าใช้เคมีกันเกินกำหนดเนี่ยผมว่าผลกระทบมันมีแน่นอนครับเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเขาจะเอาเป็นพวกปลอดสารเคมีสักหลักนะครับจะไปขึ้นห้างขึ้นอะไรเนี่ยให้พวกต่างชาติเขาไปทานข้าวเราเนี่ยต้องลดจากการใช้สารเคมีลงให้ได้นะครับก็คือเรื่องนั้นเป็นหลักเลยใช่ไหมครับทุกประเทศครับตอนนี้ครับหมายความว่าการที่จะทำผลิตภัณฑ์สักตัวนึงเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแต่เคมีอย่างเดียวเนี่ยแล้วต่างชาติเขาใช้แบบอินทรีย์กันหมดแล้วเขาก็มีการโฆษณาว่าใช้แล้วดีสุขภาพดีคนใช้ก็ปลอดสารพิษตรงนี้เนี่ยเราก็คือหมายความว่ามีโอกาสที่จะไปนับถอยหลังก็คือไปอยู่แบบแถวหลังเขาเลยบ้วยเลยก็เป็นไปได้ใช่ครับและตรงนี้ O2 เป็นยังไงครับของเรานี้ก็คือจะถ้าเกิดเราใช้ตั้งแต่เล็กเลยนะข้าวตั้งแต่แรกเริ่มนะฮะลองปรับมาใช้ใหม่นะครับในเรื่องการวิธีใช้เนี่ยก็มีคนใช้กันเยอะอยู่แล้วนะเราไม่ต้องพูดถึงว่ามันดียังไงนะครับของเรานี่การันตีได้เลยครับดีแน่นอนถ้าเกิดเราเปิดขวดใช้นะครับก็ใช้ตามวิธีที่เขาบอกนะครับแล้วก็มันจะมีตัวปรับสภาพดินนะครับป้องกันแมลงนะครับของเราเป็นป้องกันหลักๆนะครับสร้างคุ้มกันให้พืชนะครับเกษตรกรก็ไม่ต้องไปใช้เคมีละในเมื่อพืชของเราแข็งแรงภูมิต้านทานของเราสูงขึ้นนะครับครับไม่ต้องไปกังวลในเรื่องการใช้เคมีนะครับครับทีนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องของผลผลิตตรงนี้เนี่ยการลงพื้นที่ของพี่เกษมไปดูชาวนาชาวไร่เนี่ยผลผลิตแตกต่างจากที่ใช้เคมีในอดีตยังไงครับผลผลิตนะครับครับผลผลิตก็เทียบเท่ากับที่ก็เคยได้ประจำนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือว่าต้นทุนครับนะครับต้นทุนนี่เขาลดลงครับสังเกตตรงไหนครับตรงไหนลดลงจากไอ้หลังบ้านเขาที่เขาเคยวางขวดยาที่ใช้แล้วมันลดลงเห็นนะครับเมื่อก่อนนี่เยอะแยะเลยรถของเก่าจะวิ่งเข้ามาซื้อมาซื้อขวดแต่พอเขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโอทูของเราเนี่ยครับมันไม่มีขวดวางเกลื่อนให้เห็นแล้วครับมันน้อยมากเมื่อก่อนนี่ถ้าขวดยาฆ่าแมลงยาเชื้อรายาปราบศัตรูพืชเยอะเลยครับไปนั่งเดินเข้าไปในบ้านนี่ได้กลิ่นเลยแต่ว่าพอใช้ผลิตภัณฑ์ของโอทูเนี่ยครับขวดยาจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับและทีนี้เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์บ้างดีกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับบางคนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันมือไงเคยใช้มาทั้งชีวิตแล้วเทพวดลงไปตรงนี้เนี่ยพอมาเปลี่ยนแปลงปุ๊บบอกให้หยดนิดเดียวก็ไม่อยากทำบ้างตรงนี้เจอปัญหาไหมพี่จำนงเวลาไปบอกเพื่อนมามีคนบอกว่าโอ้หยดนิดเดียวจะได้เรื่องเหรอมีปัญหาครับเจอยังไงบ้างครับเจอสำหรับนะครับถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับต้องใช้ตามที่ยิ่งน้อยยิ่งดีครับถ้าใช้แบบเดิมๆอ่ะที่บอกว่าแถมนิดนึงหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะไม่ได้เลยกระดกขวดเลยบางคนนะไม่ได้เลยจะเห็นเลยครับเห็นความแตกต่างเลยว่าถ้าใช้เยอะจะไม่ดีเลยครับ
แต่ถ้าใช้น้อยนะยิ่งน้อยยิ่งดีแล้วฉีดพ่นละอองละอองจะได้ผลผลิตดีกว่ากันครับทีนี้บางคนที่เขามาบ่นว่าโอ้โหแพงจังเลยเคยใช้ในเงินติดด้วยซ้ำขวดหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยบาทปรากฏว่าพอมาใช้อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ตามจำนวนจริงๆแล้วเนี่ยพอหารเป็นปริมาณต่อไร่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ราคาแพงเลยถูกไหมครับไม่แพงเลยครับครับทีนี้บางคนที่เข้าใจผิดอยู่จะบอกเขายังไงดีก็คือครับก็ของเราเนี่ยก็คือมันบางซื้อครั้งเดียวมันแพงใช่ไหมครับครับแต่ถ้าไปซื้อพวกสินค้าเคมีนะครับครับขวดละ370ขวดละ320 220แต่มันจำนวน 2,900 เนี่ยมันได้หลายขวดไงครับแต่ของเราได้ขวดเดียวนะแต่ว่าเกษตรกรตัวจริงที่ใช้โอทูนะครับเขามานั่งคิดคำนวณ นึกในใจดูเขาใช้หน้าหนึ่งเขานาแค่30ไร่นี่ก็ใช้แค่ขวดเดียวเองนะครับแต่บางคนหรือเกษตรกรบางท่านก็ไม่ได้ผลนะครับเราบอกใช้เท่านี้ครับเขาก็เบิ้ลเองครับมีเหมือนกันครับบางคนที่ดูรายการอยู่ก็บอกว่าโอ๊ยมันไม่ดีหรอกใช้ไม่ดีก็มีครับคิดเองเพราะว่าบางคนเขาใช้เกินอัตราใช้ผิดวิธีนะครับบางคนที่ได้ผลก็ใช้ตามวิธีที่ได้แนะนำมาจากทีมงานครับหรือพี่เลี้ยงนะครับมันก็มีหลายมุมมองของคนถามว่าคุณใช้ถูกวิธีหรือไม่เราไม่ได้ว่าของใครไม่ดีนะครับเขาใช้ผิดวิธีก็มีนะครับคำว่าดีไม่ดีนะครับนะครับทีนี้ถามคนใช้บ่อยดีกว่าพี่จำนงครับในส่วนตัวเนี่ยโอ้โหนาทางยุทธยานะบอกเมื่อกี้ถามแล้วมีเยอะไหมมีนิดเดียวเอางี้ดีกว่าลองถามดูก่อนว่าที่พี่ใช้เนี่ยปริมาณต่อขวดขวดนึงเนี่ยใช้ได้กว้างขวางแค่ไหนครับพี่จำนงขวดนึงครับเท่าสำหรับตัวพี่นะจะใช้แบบแช่เมล็ดผันขึ้นมาเลยแล้วก็ต้นเลยครับทุกขั้นตอนต้องแช่เมล็ดพันธุ์ขึ้นมาครับขวดหนึ่งจะได้ประมาณ240ไร่ที่จะใช้แค่ประมาณ 2-4 ต่อหม้อน้ำ20ลิตรถึง25ลิตรครับจะฉีดพ่นละอองละอองครับขวดหนึ่งใช้ได้240ไร่นี่ไงหลุดปากออกมาแล้วว่ามีกี่ไร่คุณผู้ชมบอกมาแล้วว่ามีกี่ไร่และทีนี้เนี่ยการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเป็นยังไงบ้างล่าสุดเริ่มจากตัวพวกซูเปอร์ฟลาวก้าที่ออกมาใหม่ซูเปอร์พรีเมียมเป็นยังไงครับตรงนี้ก็ดีครับขวดเดียวขวดเดียวอยู่เลยอยู่เลยเป็นยังไงบ้างพี่เกษมไล่ฟังนิดนึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเป็นสารอินทรีย์ปรับสภาพดินไปในตัวก็คือจะย่อยสลายฟางได้ด้วยนะครับครับนะครับเพราะว่าบางถ้าเกิดเราปล่อยให้มันย่อยสลายโดยธรรมชาติเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนนะอาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วแต่พันธุ์ข้าวนะครับครับแต่ตัวนี้สามารถย่อยสลายได้ภายในอาทิตย์หนึ่งนะครับเกษตรกรบางท่านยังไม่เคยเราก็ลองดูนะครับปรึกษาทีมงานดูนะครับครับทีนี้ในส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อกี้นี่แอบคุยกันนะครับก่อนที่จะเข้ารายการมีเอาสับปะรดมาปลูกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วตอนนี้เนี่ยงอกงามมากเป็นยังไงรายละเอียดยังไงครับพี่จำนงนะช่วยกันเล่าก็ได้ครับสับปะรดคือพี่เขาเอามาจากเมืองกาญใช่ไหมครับเอามาจากเมืองกาญอยากปลูกครับอยากปลูกเป็นคนชอบลองมันสำหลังก็มีครับแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างลองแล้วดีทุกอย่างพืชอ้อยเข้ามาครับบ้านพี่จะมีทุกอย่างให้คืออยากลองนะอ้อยมันสับปะรดหรือว่าสับปะรดหรือว่าพืชต่างๆที่อยากได้พี่จะรีบไฟหามาลองเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยมันไม่มีดูแต่บ้านพี่เนี่ยเป็นที่ว่าบ้านศูนย์เรียนรู้แล้วคืออยากให้เห็นว่าเราอะทำได้แล้วก็ปลูกได้ในพื้นที่เราทีนี้1ขวดเนี่ยของพี่จำนงแล้วส่วนตัวเนี่ยลงไปใช้พื้นที่จริงแล้วใช้มากน้อยยังไงครับสำหรับตัวพี่นะครับใช้เลยขวดหนึ่งพี่จะใช้ถึง240ไร่ครับขวดเดียวเนี่ยนะขวดเดียวเนี่ยใช้ถึง240ไร่พี่จะใช้หม้อหนึ่งแค่2 cc ต่อน้ำ20ลิตรถึง25ลิตรแล้วจะฉีดพ่นละอองละอองครับฉีดเป็นแค่ละอองละอองเป็นแค่ละอองครับตรงนี้เนี่ยนอกจากในส่วนของการที่จะพี่ทำนาข้าวแล้วในพี่จำนงได้ข่าวว่าด้วยความที่โอเคที่เราเยอะแหละเราก็มีการเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยเอาพืชผลอื่นเนี่ยมาลองหมดเลยอยากลองอะไรก็ลองตรงนี้สับปะรดมันสำปะหลังเป็นยังไงบ้างดีหมดเลยครับดีหมดเลยแล้วบ้านพี่จะมีทุกอย่างจะหาอ้อยหาสับปะรดหาในสิ่งที่คนเขาไม่มีอ่ะพี่จะหามาปลูกหมดเลยเพราะพี่มีส่วนที่แบบเป็นส่วนที่เรียนรู้เพื่อคนมาดูงานพี่จะพาดูงานจะดูงานแล้วว่าเราใช้เป็นผลิตภัณฑ์อันเนี้ยคือได้ผลครับคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายไม่เห็นภาพนะครับคือบ้านของพี่จำนงเองเนี่ยตรงนี้โอเคในส่วนตัวก็คือมีไร่เกษตรกรก็ทำกันไปแต่ว่าตัวบ้านเองเนี่ยก็ทำเป็นศูนย์
ให้คนเนี่ยเข้ามาดูเลยว่ามีลองอะไรมาแล้วบ้างคือพูดง่ายๆเป็นเหมือนนิทรรศการเลยแล้วก็มีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนหนึ่งในนั้นก็คือพี่เกษมนั่นเองที่ได้ลองเข้ามาและตรงนี้เนี่ยก็ได้ความรู้มากมายโอ้ยได้เยอะเลยครับตรงนี้ศูนย์เรียนรู้ของพี่จำนงนะที่ราชหลวงเนี่ยให้ความรู้เยอะแยะเลยสำหรับคนที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่าพันข้าวหลายพันคนที่อื่นเขายังไม่ใช้กันพี่จำนงเขาเอามาทดลองนะครับก็คือมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเรื่องโรคเรื่องไอ้ผลข้างเคียงเนี่ยเมื่อใช้ตัวนี้ไปแล้วครับกรณีโรคระบาดเยอะๆของเราเป็นยังไงบ้างกรณีฝนตกชุกกรณีที่ว่าเพลียมันทำให้ข้าวเรามีปัญหาเนี่ยของเรานี่คือกระทบน้อยมากนะครับผมก็ได้คำตอบได้ข้อมูลจากพี่จำนงนะครับแสดงว่าพี่เกษมไปที่ศูนย์นี้มาผมมีปัญหาอะไรผมก็จะไปปรึกษานะครับก็เพราะเป็นแม่ทีมนะครับก็ได้รายละเอียดตรงนี้ไปชี้แจงให้กับเกษตรกรท่านอื่นที่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเราก็มาหาพี่จำนงไปเอาข้อมูลเพื่อไปอธิบายให้ชาวนาเขาเข้าใจเขาก็โอเคก็ใช้เรื่อยๆปรับตามที่เราบอกว่าใช้ยังไงเพราะว่ามันใช้น้อยมากใช่ไหมครับตกใจเขาคือว่าเข้ามาดูได้เลยที่บ้านพี่จำนงใช่ไหมครับที่อยุธยานะครับอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของรายได้แหละครับพี่บางคนเนี่ยเข้ามาอาจจะแบบว่าโอเคมีที่ดินน้อยไม่ได้มีมากอะไรแต่อยากเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้เป็นยังไงบ้างพี่เกษมครับครับถ้าเกิดท่านใดก็มีที่นิดเดียวนะก็ทดลองใช้ก่อนนะครับครับทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับแต่ผมเชื่อเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นเพลงนะครับเพลงเบิร์ดธงชัยเพลงอะไรร้องเมื่อไหร่ก็ขายได้จริงครับสินค้าไม่ต้องย้อนกลับไปว่าใช้ยังไงแล้วครับเพราะว่าก็ 5-6 ปีแล้วผมว่าทำมาหลายปีก็อยู่ตัวแล้วเนอะตอนนี้หน้าที่พวกเราก็คือว่าทำยังไงที่จะแบ่งปันความสำเร็จเนี่ยไปให้เกษตรกรได้มากที่สุดเพราะสินค้าดีอยู่แล้วเพียงเรามาศึกษาวิธีการใช้แล้วก็ปรับเปิดใจในการทำธุรกิจนะครับคือข้อสำคัญนะครับท่านไม่ต้องสงสัยนะครับถ้าสงสัยแล้วท่านก็จะได้แค่สงสัยครับไม่ต้องถามเลยมากครับเพราะว่าตรงนี้เขามีรองรับทุกอย่างที่ท่านสงสัยนะครับก็เชิญชวนมาทำธุรกิจตัวนี้นะลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ผิดหวังแน่นะครับคือจะบอกว่าการทำธุรกิจนะครับคุณผู้ชมครับหลายอย่างเนี่ยโอเคเป็นในเรื่องของการดูแลผิวหน้าสุขภาพนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ตรงนี้เนี่ยของ O2 นะครับเป็นการทำผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกรโดยตรงเพื่อการสร้างผลผลิตที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยพืชผลเขาไม่สามารถโกหกได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดบริษัทใดบริษัทหนึ่งอยู่มาได้ 5-6 ปีเนี่ยถามว่าถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ไม่ดีจริงผมว่าในช่วงปีแรกยังไงมันก็ต้องแป๊กแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรมากกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันนะครับว่าความสำเร็จของเกษตรกรจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรามีโอกาสได้เก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับเกษตรกรโอทูเมื่อหนึ่งกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหินกันดานเปลี่ยนไปโอ้โหนาหินมันงามจริงๆว่ะโอ้อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวก้าสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืช